สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับตอนนี้ใช้ไมค์ช่วยหน่อยนึงเพราะว่ามีเสียงจากผู้บรรยายจากพิธีกรสนามอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับดาร์กไซด์ออฟเจแปนตัวล่าสุดครับนิวYamaha MT 09และ MT 09 SP ปี2024นะครับเปิดตัวและกำลังจะวางจำหน่ายในประเทศไทยครับประเดิมการขี่ครั้งแรกกันในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้ด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นขั้นสุดของชั่วโมงนี้กับ CC ที่พีคสุดเพราะตัว 1000cc เนี่ยไม่ได้ขายบ้านเราแล้วฉะนั้น MT 09หรือว่าเครื่องยนต์ CP3 900cc ก็จะเป็นตัวท็อปที่จำหน่ายในประเทศไทยแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันเป็นครั้งแรกกับ Yamaha New MT 09และ MT 09 SP กันครับไปดูกันครับมืออาชีพระดับโลกหน้าเห็นแล้วไม่เหลืออยู่เยอะเร็วเร็วเร็วแล้วเร็วแล้วเร็วแล้วต้องมีแม็กเร็วหน้ามันลอยลอยอ่ะเหินเลยนะจบไปแล้วครับเซสชั่นแรกของผมนะครับกับการขับขี่นะครับ New Yamaha MT 09นะครับก็เป็นตัวสแตนดาร์ดก่อนนะตัวธรรมดาก็คือตัวเนี้ยตัวที่อยู่ดิสเพลย์ข้างหลังผมนี่เลยนะครับสีน้ำเงินความรู้สึกนะเอาแรกขึ้นรถเลยอ่ะคือแรกไปจับรถยังไม่ขึ้นรถด้วยไปจับรถตั้งอ่ะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเบาเบามากเบาแบบน้ำหนักมันเอาไปไหนเอาไปไว้ไหนเนี่ยรถเกือบ200โลนะครับแต่น้ำหนักในการเข้าหาในการพยุงเนี่ยเบามากนะครับแล้วก็พอขึ้นไปขี่นะความรู้สึกของการนั่งขี่ความสูงอ่ะมันเท่าเดิมแหละแต่ว่าเชฟของรถเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ต่างไปจากการดีไซน์ฝาถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันแบบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ตีขึ้นรูปเลยนะครับแล้วก็เขามีออปชันอ่ะเขามีแบบเหมือนแบบไอตัวตะแกรงข้างบนอ่ะผมว่ามันเท่ดีตรงเนี้ยเวลาเรานั่งอยู่บนรถแล้วก้มมองดูถังน้ำมันอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีส่วนความใหญ่โตของถังน้ำมันยังเหมือนเดิมถังยังโคตรกว้างเหมือนเดิมนะครับนิดนึงที่ผมชอบนั่นคือดีไซน์ในเรื่องของเมาส์บาร์แฮนเดิลบาร์เขาใช้การวางเมาส์แบบทะแยง2ฝั่งก็เป็นลูกเล่นจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กแต่แบบผมว่ามันน่ารักดีนะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่แตกต่างแล้วมีจุดสังเกตนี่เรื่องของการขับขี่นะครับก็ไปขี่ด้วย power mode ที่พี่เขาจัดเต็มเลยนะ Yamaha เขาจัดเต็มให้เลยเขาให้ขี่ในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งไว้ที่ระดับ1ทั้งหมดเลยนะความรู้สึกตั้งแต่ขี่ออกไปอ่ะความเบาอ่ะคือมันเบายังไงก็คือยังเบาอย่างนั้นนะครับยังรู้สึกเบาอย่างนั้นคันเร่งไวมากคันเร่งไฟฟ้าไวมากควิกชิปโคตรดีตัวเก่าก็ดีแล้วตัวนี้เนียนกริบกว่าเก่าอีกนะครับลืมเรื่องการบีบคัตไปได้เลยใช้แค่ออกรถกับจอดรถเท่านั้นนะครับในการขี่รอบสนามวันนี้นะครับต้องบอกว่าคอนดิชันคือสภาพของพื้นแท็กสภาพอากาศดีมากๆการยึดเกาะของยางในช่วงล่างทำได้ยอดเยี่ยมไม่ต้องถามหาเสียงเอี๊ยดนะเวลาที่เราเชนเกียร์นะครับเมื่อกี้ได้ลองไปผมก็มีโอกาสได้ลองเต็มนะเพราะว่าเขาให้เวลาค่อนข้างไม่ตึงเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะลองท็อปสปีดก่อนถึงโค้ง3เนี่ยผมเห็นตัวเลขที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฟีลลิ่งณชั่วโมงนั้นนะครับตัวรถการทรงตัวการปะทะลมอะไรต่างการควบคุมยังไม่รู้สึกถึงความโยกคลอนอะไรเลยนะจะมีก็ตอนที่ขึ้นจากโค้ง3มายอดเนินก่อนถึงโค้ง4ตรงนั้นน่ะจะรู้สึกเผินเดี๋ยวการขี่ครั้งที่2นะผมจะขี่ตัว SP ละเดี๋ยวน่าจะได้รู้กันนะครับว่าจะใกล้เคียงกันขนาดไหนระบบเบรกหลังจากที่ลอง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมก็ใช้เบรกเต็มแพ็กเกจของเขาเลยนะเข้าโค้ง3อ่ะเฮ้ยเวิร์คนะสุดยอดขนาดตัวสแตนดาร์ดนะผมว่าเบรกเนี่ยก็ยังแบบเอาอยู่อ่ะนะครับ
นี่ยังไม่อยากจินตนาการถึงตัว SP ว่าจะไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับแต่ลองดูแล้วมันเอาอยู่นะครับใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกับเชนเกียร์รวบตึงๆก่อนเข้าโค้ง3รถนิ่งรถไม่มีเอียร์อาร์แล้วก็แบบรู้สึกเรารู้สึกว่าเอ้ยมันคอนโทรลได้หลังจากนั้นการขี่ก็เป็นไปด้วยความเร้าใจครับอีกส่วนที่รู้สึกประทับใจคือในเรื่องของความเสถียรในโค้งปกติถ้าเป็นอันนี้ส่วนตัวนะโค้ง3สนามช้างเป็นโค้งบอร์ดของผมคือผมจะหาลายเข้าโค้ง3เนี่ยต้องใช้เวลาหลายรอบนิดนึงแต่ว่าใน MT 09เนี่ยผมใช้เวลาไม่มากอ่ะผมรอบที่2รอบที่3เนี่ยผมสามารถที่จะชูตเข้าแบบแม่นๆได้เลยอ่ะรวมถึงโค้ง12ด้วยนะคือมันเกาะโค้งได้มั่นใจแล้วก็รู้สึกว่า power ของเครื่องยนต์เนี่ยมันช่วยให้การเกาะพื้นเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วเวลาเราดันนะโหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะมีเสียงคล้ายๆเสียงดูดอากาศแต่เสียงโอ้ก่อนที่มันจะดัน power เต็มๆออกมา120แรงม้าวันนี้ได้ใช้หมดนะครับสนุกมากเป็นรถที่ขี่สนุกเด่นๆเลยที่ต่างจากตัวเดิมเลยคือมิติของตัวรถเนี่ยมันทำให้รู้สึกกระชับขึ้นก็คือเรานั่งอยู่บนเบาะเนี่ยก็หมอบลงมาเนี่ยคางเราเนี่ยไปถึงแฮนเดิลได้ง่ายๆเลยนะครับรวมถึงจุดสต็อปเปอร์ของเบาะที่แบ่งออกเป็น2ชั้นเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ผมว่ามันยังให้การถ่ายเทน้ำหนักไปถึงล้อไปถึงพื้นที่ไม่ทำให้รถอ่ะเหินหรือร่อนลมนะอันนี้ถือเป็นข้อดีแล้วก็ไม่รู้สิรวมๆแล้วโดยมิติของรถเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยควบคุมมันง่ายขึ้นมันไม่เหมือนขี่รถใหญ่มันเหมือนขี่รถที่มีไซส์ที่มันเล็กลงแต่ว่ายังอยู่ใน power และแพ็กเกจของช่วงล่างกับเบรกที่ยังเป็นบิ๊กไบค์ในระดับท็อปครับเดี๋ยวเซสชั่นที่2นะครับผมน่าจะเปลี่ยนไปขี่ตัว SP บ้างแล้วรู้สึกยังไงกับความแตกต่างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเจอกันครับโอเคครับจบการทดสอบของผมนะครับวันนี้กับ New MT 09แล้วก็ New MT 09 SP นะครับเขาวางสล็อตเอาไว้ให้ขี่กันคนละ3เซสชั่นนะแต่ผมขอแถม ผมขอแถมเพราะว่ามันคาใจอยู่ตรงที่ว่าผมขี่ในเซสชั่นที่2เนี่ยขี่ SP ใช่ไหมอันนี้มันรู้สึกต่างจากสแตนดาร์ดเยอะนะครับผมก็เลยลงไปขี่เซสชั่นที่3เนี่ยเป็นสแตนดาร์ดพอไปขี่สแตนดาร์ดปุ๊บเฮ้ยมันกลายเป็นว่าผมทำไล่ทำท็อปสปีดได้เท่ากันนะครับก็เลยคาใจว่าน่าจะเป็นเรื่องความคุ้นเคยของคนขี่กับรถและสนามแล้วแหละผมก็เลยลงไปขี่ SP อีก1เซสชั่นสุดท้ายครับเพื่อหาคำตอบมาให้ทุกท่านว่าความต่างของ SP กับสแตนดาร์ดเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนและที่จุดไหนนะครับสรุปนะครับ power เครื่องยนต์เหมือนกันครับณจุดเร่งจุดเบรกและความเร็วที่ทำได้เท่ากันนะครับผมสามารถทำได้เท่ากันแต่ความต่างที่มันเกิดมีเนี่ยก็คือการสะเทือนและเบรกอย่างที่สเปครถก็ให้มาเลยนะครับก็คือการสะเทือนหน้าที่เป็น KYB Full Adjust ตัวนี้เนี่ยกับEarlin Full Adjust เหมือนกันนะครับที่ข้างหลังเนี่ยคู่นี้มันทำงานที่ความเร็วสูงได้ต่างจากตัวสแตนดาร์ดชัดมากนะครับข้อสังเกตที่ผมเจอก็คือในตอนที่เราเปิดคันเร่งแบบกระตุกข้อมือนะเปิดคันเร่งหนักๆออกจากโค้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะมันจะมีอาการเลื้อยครับ1 2 3นะครับแต่ในตัวของเออร์ลินตัวนี้ครับดันออกไปปุ๊บ1แล้วเหวี่ยงกลับมาครึ่งจังหวะครับแล้วมันตรงเลยถ้าไม่แรงพอถ้าคันเร่งไม่หนักพอมันดูดเอาไว้เลยคือมันจะยุบปุ๊บแล้วรถจะตั้งแล้วพุ่งออกไปตรงๆเลยนี่คืออาการและการทำงานของเออรินกับ KYB ในตัว SP อันนี้ตอนออกจากโค้งนะและอีกอาการที่ผมเจอว่าในตัว SP น้อยกว่าตัวสแตนดาร์ดก็คือจากโค้ง3ไปสู่โค้ง4ครับช่วงที่กำลังดันสู่ยอดเนินน่ะ
ตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับมันจะมีการเลื้อยรถกำลังเร็วครับเลื้อยก่อนที่จะยกคันเร่งเข้าโค้ง4นะครับแต่ใน SP ครับนิ่งครับนิ่งสนิทครับตรงนั้นไม่มีอาการเลื้อยให้เห็นเลยที่ความเร็วและคันเร่งในจุดเดียวกันเท่ากันเกียร์เดียวกันไม่มีครับไม่มีเลื้อยส่วนอาการหน้าสายตอนที่เปิดคันเร่งออกจากโค้งอันนี้เป็นเหมือนกันคอนเฟิร์มเพราะว่าผมคิดว่ามันมาจาก power ของเครื่องยนต์ที่มันส่งไปถึงล้อหลังจนทำให้หน้าเบานะครับฉะนั้นผิวสัมผัสของยางกับพื้นเนี่ยมันจะน้อยลงมันคือรถมันอยากทะยานเนี่ยอยากจะยกล้อแหละแต่มันยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับผิวสัมผัสที่น้อยเนี่ยมันก็เลยทำให้เด้งไปเด้งมาเนี่ยมันทำให้รถมีอาการสายอันนี้เป็นปกติแต่ว่าไม่ได้รบกวนนะพอขี่คือถ้าเราไม่ไปกลัวมันมากเกินไปนะเราก็บิดคันเร่งต่อไปเรื่อยๆนะครับอาการเนี่ยมันจะถูกชดเชยด้วยบาลานซ์ของรถเมื่อความเร็วสูงขึ้นเองนะครับเป็นเหมือนกันทั้งสแตนดาร์ดทั้ง SP นะครับอาการนี้อีกอันนึงที่ต่างเยอะนะครับก็คือเบรกนี่แหละเบมโบเนี่ยปั๊มล่างของเบมโบเนี่ยด้วยจุดยกเดียวกันนะครับผมใช้เบรกถ้าเป็น SP เลยคือรู้เลยระยะเบรกเนี่ยที่ทำได้เนี่ยการใช้เบรกหน้าในจุดเดียวกันนะตัว SP เนี่ยกับปั๊มล่างเบมโบเนี่ยมันสามารถทำระยะเบรกได้สั้นกว่าจริงๆนะครับและเป็นการเบรกแบบใช้กำลังในการบีบการเบรกแบบไม่ต้องหนักด้วยนะมันใช้แรงน้อยแต่ว่าเบรกได้ดีและระยะเบรกสั้นกว่าสแตนดาร์ดชัดเจนนะครับใน2พาร์ท2ส่วนสำคัญที่ให้มาในรุ่น SP เนี่ยคือชัดเลยว่าในช่วงที่เราต้องการประสิทธิภาพสูงจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างความแตกต่างของการขับขี่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากครับเอาละครับก็ชุ่มโชคไปด้วยคือโชคดีที่ไม่โชคฝนนะครับวันนี้ก็การรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่จาก Yamaha นะครับ New MT09 และ New MT09 SP ปี2024โดย KSL Riding Skill นี้นะครับในส่วนของการทดสอบแบบ Circuit Ride นะครับก็น่าจะได้ข้อมูลไปฝากกันประมาณนึงนะครับเป็นอะไรที่อัปเกรดได้แตกต่างจากโมเดลเก่าอย่างชัดเจนและมีให้เลือก2รุ่นย่อยซึ่งมีประสิทธิภาพการขับขี่ที่ตอบสนองแตกต่างตามฟังก์ชันที่ให้มานะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนึงนะครับที่บรรจุเทคโนโลยีมาให้แบบเพียบๆกับสมรรถนะเครื่องยนต์แบบแรงๆนะครับส่วนการเลือกใช้อันนี้แล้วแต่นะคือถ้าผมในมุมมองของผมอะถ้าเราไม่ได้ขี่สนามหรือไม่ได้ขี่เร็วเป็นหลักแล้วเนี่ยในตัวสแตนดาร์ดอะมันก็เพียงพอนะสำหรับการรองรับในเรื่องของสเปคที่ให้มานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายสนามหรือเป็นคนที่ต้องการเป็นคนที่ขี่รถบิ๊กไบค์ได้สุดๆอ่ะใช้สมรรถนะของมันที่สุดได้สุดจริงๆอ่ะตัว SP ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับสไตล์การขี่ของคุณมากกว่านะครับไม่ว่าจะแบบไหนก็ไปดูตัวจริงไปลองค่อมลองจับลองขยับกันได้ที่ Yamaha Riders Club ทั่วประเทศครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับไทย Yamaha Motor นะครับแล้วก็ Yamaha Riders Club นะครับที่เชิญ KSL Riding Skill นะครับเข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีการขับขี่ของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าของ KSL Riding Skill ขอบคุณที่รับชมมาถึงนาทีนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ